พรหมลิขิตของแท้ปูปริศนาลูกสาววิวาห์น้องคิงสมจริงทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลูกพรหมลิขิตของแท้ปูปริศนาลูกสาววิวาห์น้องชายคิงสมจริงทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลูกสุดซึ้งน้องๆร่วมยินดีจ๋าเห็นมาตั้งแต่เด็กหลังจากเผยโมเมนต์สุดซึ้งอีกวันสำคัญมากๆของปูปริศนานักแสดงรุ่นใหญ่ได้เห็นจ๋าลูกสาวเข้าพิธีวิวาห์กับวิทย์น้องชายคิงสมจริงผู้จัดละครคนดังโดยโพสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องราวเส้นทางรักสู่ชีวิตคู่ดั่งพรหมลิขิตว่าวันที่9ธันวาคม2566วันเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างสมบูรณ์ของจ๋ากับวิทย์ฝากวิทย์ดูแลน้องด้วยนะคะแอดจาจาปาต้าแมดิโลกแอดดับเบิลยูวิทเมทุกครั้งที่ทำบุญจะต้องส่งบุญให้ลูกขอให้ลูกเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆเจอคู่ที่ดีเป็นสุภาพบุรุษช่วยกันสร้างครอบครัวและรักกันตลอดไปจนเมื่อ8ปีที่แล้วเขาก็ได้เจอกันที่นิวยอร์กที่ต่องสาวิตรีแอดสาวยีทงนี่ล่ะเป็นคนแนะนำให้รู้จักกันคือวันนั้นปูไปถ่ายละครปฎิวรัตดาที่คิงสมจริงเป็นผู้จัดเจอพี่ต่องถามถึงลูกขึ้นมาเราก็ตอบไปว่าเรียนจบปุ๊บนางก็ซื้อตั๋วไปนิวยอร์กเลยพี่ต่องบอกว่าเนียเนียวิทน้องชายที่คิงแอดสมชิ่งก็เพิ่งบินไปนิวยอร์กไปเรียนต่อเราเองก็เคยเห็นวิทย์อยู่บ้างแต่ไม่เคยคุยกันที่ต่องบอกว่าปูเอาลายวิทย์ไปส่งให้จ๋าที่ต่องจะเอาลายจ๋าส่งให้วิทย์นะมีอะไรจะได้ช่วยดูแลกันไอเราก็เออดีเหมือนกันจ๋าจะได้มีพี่คอยดูแลเพราะจ๋าไปกับเพื่อนสองคนเราก็ห่วงอยู่พอส่งลายให้เขาก็นัดเจอกันสารสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆเริ่มหายไปเลยถามว่าทำไมหายไปจ๋าบอกว่างานเยอะเหนื่อยพี่วิทย์ก็มารับไปทานข้างบ้างไปเที่ยวบ้างเราก็เริ่มเอ๊ะเลยถามนางบอกว่าก็คุยกันอยู่ค่ะแม่เยอะยังไงเล่ามาซิเราเองก็เริ่มกังวลก็มีคุยกับพี่คิงบอกว่าพี่คุยกับวิทย์แล้ววิทย์บอกว่ารักน้องจริงๆอยู่ NY ได้2ปีก็ชวนกันกลับมาไทยเขาก็ยังรักกันดีมาตลอดได้มีโอกาสเจอวิทย์มากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นวิทย์สุภาพเรียบร้อยใจเย็นตั้งใจทำงานกำกับละครให้พี่คิงดูอบอุ่นน่าจะดูแลลูกเราให้มีความสุขได้จนวันหนึ่งเขามาบอกว่าจะแต่งงานทำให้มีวันนี้ขึ้นมานี่ล่ะเรื่องราวความรักของคนสองคนเป็นพรหมลิขิตจริงๆจาจาวิทย์งานแต่งงานเดอะกลาสชาวปาร์คไนเลิศพรหมลิขิตความรักหมดห่วงความสุขของปูปริศนาท่ามกลางคนบันเทิงผู้ใหญ่ในวงการมาร่วมงานจำนวนมากจริงๆพร้อมทั้งคนบันเทิงคนดังเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันรัวๆโดยงานจบแต่ภาพไม่จบปูปริศนายังได้ลงภาพพร้อมขอบคุณที่พี่น้องๆในวงการต่อเนื่องโดยได้โพสต์ขอบคุณก้องปิยะท็อปผัดไทยชุดาภามาช่วยงานและร่วมยินดีด้วยว่าขอบคุณที่สุดน้องรักแอดของแอดท็อปดารานี่นิดแอดจุดาฟ้าแอดปาไตดีหันไปทางไหนก็เจอคอยดูแลคอยถามไถ่และคอยให้กำลังใจตลอดงานที่ได้รับพลังบวกมาเต็มซึ้งใจมากค่ะงานนี้ไม่รบกวนบริษัทนาก้องทำโอเคไหนเพราะกลัวนาก้องไม่คิดตังค์และอยากให้มาร่วมงานสวยๆ สรุปว่าตามภาพช่วงพิธีรับไหว้ก็ต้องรบกวนนาก้องนาท็อปจนได้ซึ่งก็ทำให้บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเองมีสีสันส่วนนาชุนาผัดเดินเฉียดมาถามไถ่ตลอดที่โอเคไหมพี่นั่นไหมนี่ไหมด้วยความที่น้องๆรู้เรื่องราวในชีวิตที่ดีเลยเป็นห่วงใจพี่ๆท่องขึ้นใจวันนี้ต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลูกเพื่อครอบครัวใหม่ของเขาขอบคุณจริงๆจากใจค่ะรักค่ะจาจาวิทย์มนุษย์แม่กัลยาณมิตรเพื่อนแท้จริงใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักความสุขของปูปริศนาและโพสต์ขอบคุณกลุ่มน้องๆ นางงามนางแบบลูกเกดซินดี้ด้วยว่าน้องๆจะรู้ไหมว่าพี่ดีใจที่สุดที่พวกเรามา
ตอนตัดสินใจชวนก็กลัวผิดหวังคือไม่มาแต่ทุกคนตอบรับจะมาโหดีใจมากกบบอกเลยจริงๆอยากชวนมาให้หมดแต่ด้วยพื้นที่จำกัดเลยชวนได้ไม่กี่คนเฮเลนคืออีกคนที่พี่อยากให้มาอยู่ตรงนี้ด้วยนางเห็นน้องจ๋ามาตั้งแต่เด็กๆนางอยู่ไกลเกินแต่ก็วิดีโอคอลมาแสดงความยินดีเห็นน้องๆแล้วนึกถึงสมัยที่ดูแลกองประกวด Miss Thailand Worldเราคลุกคลีกันอยู่เป็นเดือนๆแล้วก็เฝ้ามองการเจริญเติบโตของน้องๆทุกคนที่เคยดูแลคิดถึงทุกคนเสมอค่ะเราต้องนัดเจอกันบ่อยๆนะคะจาจาวิทย์ความรักความผูกพันมิสไทยแลนด์เวิลด์ปลื้มใจดีใจความสุขของปูปริศนาปูปริศนาคู่รักพรหมลิขิตนอกจอแม่แก้วน้องซีนภัสธรากรที่คำพรราชาเพื่อนคณินหลายคนอาจไม่รู้คู่รักพรหมลิขิตนอกจอแม่แก้วน้องซีนภัสธรากรที่คำพรราชาเพื่อนคณินรักเรียบง่ายมาหลายปีแต่ไม่ค่อยโชว์รูปหวานเห็นบทบาทน้องซีนภัสธรากรในบทแม่แก้วลูกสาวออกยาวิสูตรสาครและแม่นายการเกษกันไปแล้วและกับล่าสุดที่มีการปรากฏตัวละครที่คำพรราชาที่มีพระเอกหนุ่มเพื่อนคณินมาสวมบทบาทเดินเรื่องราวที่มาที่ไปเมื่ออดีตพันปีในละครสุดฮอตพรหมลิขิตกับการย้อนพันปีจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเกษและพุทธานตั้งแต่บุพเพสันนิวาสสู่พรหมลิขิตด้วยนั้นหลายคนอาจไม่ค่อยรู้ว่าน้องซีนและหนุ่มเพื่อนคณินเป็นคู่รักนอกจอมีรูปหวานลงโซเชียลให้เห็นอยู่บ้างเป็นระยะซึ่งสาวซีนเคยเปิดใจที่ไม่ค่อยเห็นภาพคู่หวานด้วยว่าจริงๆมีนะต้องไปถ่ายดูดีๆเพราะว่าซีนซ่อนไว้เราไม่ได้ลงให้เปิดเผยถ้าติดตามจะมีภาพคู่ซ่อนไว้ลงวันเกิดวันสำคัญก็จะลงทุกวันที่เป็นวันสำคัญคุยกันมาหลายปี 5-6 ปีที่เงียบๆเพราะเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยลงรูปอะไรเขาขี้อายมากๆแล้วก็เป็นสไตล์ของเขาบอสโจเซอร์ไพรส์เปิดตัวนักร้องดังแมนมณีวันคัมแบ็กวงการเสริมทัพความปังบอสโจยมนินเซอร์ไพรส์เปิดตัวนักร้องหมอลำชื่อดังแมนมณีวันเสริมทัพความปังค่ายลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดปลุกไฟคัมแบ็กวงการค่ายเพลงมาแรงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดการันตีความปังปล่อยเพลงไหนติดเทรนด์อันดับหนึ่งต่อเนื่องโดยการนำของผู้บริหารบอสโจยมนินหัวหน้าคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแทงเสริมทัพความแข็งแกร่งด้วยการคว้าตัวนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังแมนมณีวันมาร่วมสังกัดสร้างความฮือฮาให้กับแฟนเพลงหมอลำเป็นอย่างมากสาวน้อยเพชรบ้านแพงเปิดตัวแมนมณีวันค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเปิดตัวแมนมณีวันล่าสุดวันที่11ธันวาคม2566บอสโจยมนินพร้อมด้วยทนายเอกิตติศักดิ์โปรดิวเซอร์เฮียหน่อยหมอลำไอดอลและนักร้องสาวดาวรุ่งสุดฮอตปุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจัดงานเปิดตัวศิลปินสุดเซอร์ไพรส์แมนมณีวันที่มาร่วมสังกัดค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดอย่างเป็นทางการนะทัฟคาเฟ่พระราม5พร้อมเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงการคว้าตัวนักร้องคุณภาพมาเสริมทัพในครั้งนี้โดยบอสโจยมนินเผยว่าเป็นความโชคดีของสาวน้อยเพชรบ้านแทงและค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดที่ได้ศิลปินเบอร์ใหญ่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาร่วมสังกัดค่ายอย่างเป็นทางการนั่นก็คือพี่แมนมณีวันครับซึ่งผมติดตามชื่นชมผลงานของพี่แมนมาตลอดทุกชุดทุกอัลบั้มตอนนั้นพี่แมนอยู่ค่ายยักษ์ใหญ่ของประเทศมีชื่อเสียงมากและมีผลงานเพลงดังหลายๆเพลงในช่วงโควิดที่ผ่านมาได้มีโอกาสเชิญพี่แมนมาขึ้นบนเวทีสาวน้อยสร้างความสุขให้แฟนๆตอนนั้นเราทำไลฟ์สดช่วงโควิดเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วพี่แมนก็ตอบรับมาหลังจากที่พี่แมนมาขึ้นรับเชิญ
จนแฟนๆสาวน้อยเรียกร้องอีกล่าสุดเราก็เลยได้คุยกันอย่างจริงจังว่าผมอยากทำเพลงให้พี่แมนอยากให้พี่แมนกลับมาปังอีกครั้งเพราะพี่แมนเป็นไอดอลของผมชอบในน้ำเสียงเป็นศิลปินรุ่นที่ตัวอย่างของวงการแล้วมีช่วงหนึ่งที่พี่แมนเหมือนจะหายไปจากวงการเลยผมรู้สึกเสียดายบุคลากรคำว่าแมนมณีวันยังเป็นศิลปินที่ทรงคุณค่าของวงการเพลงของอีสานบ้านเราอยู่ไม่อยากให้พี่แมนเลิกร้องเพลงอยากจะเชิญชวนพี่แมนมาร่วมทำผลงานเพลงด้วยกันอันดับแรกผมก็เลยให้พี่แมนคัฟเวอร์เพลงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายจะปล่อยวันที่17ธันวาคมนี้เวลา9นาฬิกาครับหลายคนอาจจะข้องใจอยากจะรู้ว่าพี่แมนได้มาประจำวงสาวน้อยไหมบอสโตกล่าวว่าในส่วนการทำงานของพี่แมนก็คือจะเป็นนักร้องของค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดศิลปินเดี่ยวของค่ายเป็นเบอร์ใหญ่ๆเบอร์แรกของค่ายอย่างเป็นทางการสามารถฟรีแลนซ์รับงานทั่วไปไม่เจาะจงเฉพาะบนเวทีสาวน้อยแต่ถ้าทางเจ้าภาพอยากได้พี่แมนเราก็จะบวกในส่วนของพี่แมนเข้าไปที่เป็นศิลปินของค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดทางด้านแมนมณีวันกล่าวถึงการตัดสินใจมาร่วมสังกัดค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดในครั้งนี้ว่าผมมองดูทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาตลอดเป็นทีมงานที่มีคุณภาพทีนี้ได้มาไลฟ์สดและพูดคุยมันเป็นแนวทางที่ตรงกับชีวิตเราที่เคยขึ้นวงมาก่อนและมีฐานแฟนคลับกลุ่มเป้าหมายเดียวกันก็เลยเป็นโอกาสดีได้พูดคุยกันเกี่ยวกับนโยบายการทำงานร่วมกันได้ยื่นโอกาสให้ผมก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีบอสโตได้มองเห็นว่าน่าจะเรียกไฟของเรากลับคืนมาทำให้ผมได้ก้าวเข้ามาตรงนี้สำหรับแนวทางการผลิตผลงานมันตรงกับโจทย์ที่เราคิดว่าน่าจะไปต่อได้ถึงมีวันนี้ต้องขอบคุณฐานแฟนคลับของสาวน้อยที่จะผลักดันพวกเราต่อไปแมนมณีวันได้เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอฝากกับแฟนๆสาวน้อยด้วยครับอยากจะพูดเป็นภาษาอีสานว่าบ่ต้องฮักท่อฟ้าดอกฮักแมนสำแฟนที่เจ้านอนกอดก็พอแล้วสาวน้อยเปิดตัวแมนมณีวันแมนมณีวันคัมแบ็กวงการการคัมแบ็กครั้งนี้กระแสตอบรับเป็นอย่างไรแมนมณีวันเผยว่าดีมากเลยครับทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยแมนมณีวันกลับมาแล้วเหรอเขาไม่เคยเห็นเราจากที่เราหายไปช่วงโควิด 3-4 ปีกลับไปเลี้ยงควายอยู่บ้านหัวเราะผมหมดสัญญากับค่ายเดิมมา 5-6 ปีแล้วครับก็ยังสามารถร้องเพลงเก่าโชว์บนเวทีได้ครับสำหรับพลังเสียงในวัยนี้ผมคิดว่าณเวลานี้ผมพร้อมมากกว่าตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นอีกเพราะว่าตอนนั้นมองกลับไปฟังเสียงของตัวเองแล้วทำไมร้องแบบนี้เวลานี้น่าจะพร้อมมากกว่าเวลานั้นค่ายนี้ทำเพลงล้านวิวตลอดถามว่ากดดันไหมแมนมณีวันเผยว่ากดดันครับกลัวทำให้เขาไม่ถึงล้านวิวก็ได้เช็คฟีดแบ็กจากแฟนคลับอ่านคอมเมนต์แล้วก็มีกำลังใจมีไฟที่ทำให้เราทำงานต่อไปได้บอสโตยมนินเสริมขึ้นว่าต้องขึ้นอยู่กับแฟนๆแล้วล่ะครับถือว่าพี่แมนเป็นศิลปินต้นแบบและทรงคุณค่าสร้างผลงานเพลงไว้หลายเพลงที่มีชื่อเสียงตอนนี้มาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงและลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดก็ต้องรอกำลังใจจากแฟนๆช่วยเอ็นดูกันและกันครับคาดหวังกลับมาดังเหมือนเมื่อก่อนไหมแมนมณีวันกล่าวว่าไม่ได้คาดหวังครับแต่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาวาสนาและพลังแฟนคลับของเราที่จะช่วยผลักดันคอยเป็นสายลมใต้ปีกให้กับเราสำหรับผมบอสโตและโปรดิวเซอร์เต็มที่ถ้าผลงานคุณภาพออกมาแล้วคนที่ตัดสินไม่ใช่เราแต่เป็นผู้บริโภคผลงานเพลงมีหลากหลายแน่นอนเป็นแนวเพลงของตัวแมนเองเพลงเศร้าอกหักก็ต้องมีอยู่แล้วและที่ขาดไม่ได้คือหมอลำด้วยและมีเพลงร่วมสมัยที่ฟังแล้วไม่ใช่แมนคนเดิมที่มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงขึ้นมาครับในส่วนของโปรดิวเซอร์อย่างทนายเอกิตติศักดิ์เผยว่าในฐานะของโปรดิวเซอร์ที่เป็นคนควบคุมการผลิต
กำกับการดูแลทุกเพลงในค่ายได้พี่แมนมาครั้งนี้เราได้บุคลากรที่มีคุณภาพเพลงแรกที่เราจะทำออกมาเราจะปล่อยคัฟเวอร์เพลงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายได้เห็นในน้ำเสียงเนื้อเสียงของพี่แมนแล้วผมก็ได้เสนอโปรเจกต์กับทางค่ายสำหรับพี่แมนมณีวันเป็น3เพลงต่อเนื่องกันจะมีเพลงช้า2เพลงและมีอีก1กลอนลำคงจะได้เปิดตัวโปรเจกต์อีกครั้งก็หวังว่าความเป็นแมนมณีวันกับความเป็นลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดและสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะต่อยอดให้พี่แมนและสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปในทิศทางเดียวกันถามว่าในอนาคตจะมีโอกาสที่น้องอุ๋งอิ๋งกับพี่แมนมาร่วมโปรเจกต์ด้วยกันไหมทนายเอเผยว่าจะมีโอกาสไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพี่แมนกับอุ๋งอิ๋งจะมีอะไรที่ตรงกันได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้ทุกคนในค่ายมีโอกาสจะร้องร่วมกันส่วนตอนนี้ผมอยากจะเอาพี่แมนกลับคืนมาก่อนอยากจะให้น้องๆรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยฟังเพลงแมนมณีวันและคนที่เคยฟังชื่นชอบพี่แมนอยู่แล้วมาลองฟังเพลงใหม่พี่แมนดูว่าจะเป็นในแนวทางไหนซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยน้ำเสียงที่เอกลักษณ์ของตัวพี่แมนทุกคนต้องจำได้และชอบในเพลงของพี่แมนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงส่วนตัวน้องอุ๋งอิ๋งก็พยายามทำให้เขาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก่อนที่จะฟีเจอริ่งกับศิลปินเบอร์ใหญ่ๆก่อนที่จะมีเพลงที่เป็นอีกแนวหนึ่งก็ต้องให้อุ๋งอิ๋งได้ทดสอบความสามารถเป็นลำดับขั้นไปแมนมณีวันจะใช้นามสกุลของค่ายเพลงไหมทนายเอกล่าวว่าผมมองว่าแมนมณีวันมีลายเซ็นของเขาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปต่อท้ายด้วยอะไรเพียงแต่ว่าภาพวันนี้ของแมนมณีวันจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักว่ามาอยู่กับค่ายเรามิติในการประชาสัมพันธ์มาจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงการปล่อยเพลงอยู่ในช่องลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแมนมณีวันคำสั้นๆไม่กี่คำเชื่อว่าทุกคนจำได้แน่นอนว่ามาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงการเสริมทัพความแข็งแกร่งคว้าแมนมณีวันมาร่วมสังกัดค่ายในครั้งนี้ตั้งเป้าความสำเร็จไว้อย่างไรบอสโจยมนินกล่าวว่าพี่แมนมามีความชัดเจนสำหรับค่ายลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดปกติคนอาจจะมองเห็นในมิติมีแค่ศิลปินในวงพี่แมนเข้ามามีความชัดเจนและค่ายเพลงของเราแข็งแกร่งมากขึ้นในคำว่าลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับสุดท้ายนี้ผมแมนมณีวันอยากฝากซิงเกิลคัฟเวอร์ยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายในฉบับของแมนมณีวันวันที่17ธันวาคมนี้เวลา9นาฬิกาที่ YouTube ช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดส่วนเพลงใหม่ก็ต้องรอติดตามครับในส่วนของผมโจยมนินในฐานะผู้บริหารค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดโดยมีโปรดิวเซอร์ทนายเอร่วมดูแลด้วยการขอฝากแฟนๆที่น้องอีสานบ้านฮาวแฟนเพลงแฟนหมอลำฝากพี่แมนมณีวันภายใต้ชายคาของลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดหรือสาวน้อยเพชรบ้านแพงฝากไว้ในใจของแฟนๆรักสาวน้อยก็อย่าลืมรักพี่แมนด้วยรักหนุ่มโจรักอุ๋งอิ๋งรักศิลปินสาวน้อยก็ฝากพี่แมนด้วยนะครับถือว่าเป็นศิลปินที่ใหญ่อีกคนที่มาร่วมชายคากับสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้สามารถเริ่มรับงานได้ตั้งแต่พรุ่งนี้วันที่12ธันวาคม66เป็นต้นไปเจ้าภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นผับบาร์ร้านอาหารสามารถติดต่อจ้างงานได้เลยแมนมณีวันฉบับเดียว1คนหรือแบบเต็มวงมีแบ็คอัพพร้อมแล้วติดต่อจ้างงานได้ที่เบอร์061-939-3915ราคามิตรภาพแมนมณีวันภายใต้ชายคาสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ด